ครับในบายงสีดังไฟหรือขี้ปูนะครับหรือขี้ไตนะครับขี้ไตอย่างย่างกันย่างกันย่อมนะครับโอ้ลมลมลมแบบโบราณโบราณเลยครับพื้นบ้านเขาเลยนะครับท่านไม่บุกนี่มันจะกล้านะครับทนนะครับบ่เป็นเทาเร็วนิยมเอามาเฮ็ดทำเป็นอาหารนะครับหรือว่าก็เอาไปปลูกอย่างไก่นะครับปิ่งไก่ปิ่งป้าขายนะครับทานเสมอนี่ก็ราคาแพงครับเรียบร้อยครับส่วนประกอบหลักของแกงเฮ็ดคอนมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อมีหยังแน่มาเบิ่งครับนี่อันดับแรกครับเฮ็ดคอนครับนี่ครับล้างน้ำความสะอาดนะครับพริกนะครับปากิตูดีนะครับพริกตำใส่หัวหอมนะครับผงชูรสรสดีน้ำปลาร้าครับนี่นะครับเห็ดร่วมนะครับไว้ใส่นะครับมีใบโมงนะครับที่กาบ่ได้เลยก็ขึ้นนี่ครับอันนี้น้ำยานางครับน้ำยานางคั่นเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำยานางคั่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เลยครับส่วนประกอบหลักครับพร้อมแล้วก็ตั้งเตากันเลยครับไฟเฮาได้ทีแล้วครับไฟทานนี่ต้องแดงนะครับบ่ซั่นสิให้หมอดับนะครับลงไปตั้งให้เรียบร้อยนี่เลยครับส่วนประกอบหลักครับพร้อมแล้วก็ตั้งเตากันเลยครับพี่น้องเดือดแล้วค่ะเฮามาใส่เห็ดลงไปก่อนเลยเนาะตึงจากเฮ็ดตึงจากเฮ็ดถอนก่อนใส่ลงไปเลยตุ๊บอันนี้คือเฮ็ดร่วมแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ใส่ที่หลังนะครับช่วงเฮ็ดจะสุกแล้วต้องก็ใส่นะครับครับเดี๋ยวจะต้มตุ๋นไปเลยครับจะละเปื่อยหมดแล้วครับจะคอยปรุงอีกทีนึงนะครับเนาะตุ๋นลงไปก่อนปิดฝาไว้มันเดือดอยู่สิแล้วปิดฝาไว้ก่อนนะครับเนาะไว้มันเดือดก่อนค่อยมาปรุงกันตุ๋นไว้ก็ไปเอาฝาไปกินข้าวกันครับเดี๋ยวดิแท็กบกไปชมลูกค้านะครับค่ะจะดีสั่งมา0นะครับวันนี้นี่คิวจะทรงนะครับกรอบแม่ครับบุกโบกสดบะเน่าลูกค้าสั่งค่ะ4กิโลค่ะรอบนี้มาจากคือบอกบกถึงละโลค่ะลูกค้าเป็นสั่งมาจากสงไห้โกโลกนี่เป็นสั่ง4โลทั้งหมดแต่ก็มีแพ็คได้3กิโลถุงละโลค่ะสิแพ็คให้ลูกค้าเดี๋ยวไปส่งไปซื้อนี่เพิ่นอินเอ็ดแพ็กก่อนสิได้ท่านลูกตากแห้งเรียบร้อยมื้อใหญ่จะใส่หมดเอ้ยเดือดแล้วครับต้มตุ้มได้เลยครับจระอ่อนนะครับตัวนี้ก็ต้มจนละเปื่อยนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวสิพักลงครับมันเย็นพักลงที่ถ้วยมันเย็นครับเดี๋ยวจะแยกครับระวังเฮ็ดแก่กับเฮ็ดอ่อนนะครับเพราะว่าอันดอกแก่เอาเสียวไหวซุปนะครับซุปใส่บักถ้วยพี่น้องเบิ่งส่วนดอกอ่อนเฮาสีแก้งนะครับก็แยกมันยากครับไว้มันเย็นกันครับแป๊บเดียวครับต่อไปเฮาก็ใส่เห็ดลงไปเลยครับนี่ครับเห็ดเฮาครับปึ๊บตามเลยพริกแกงครับเฮ็ดง่ายๆครับโอ้คุณหลั่นไปธุระครับไปตลาดพัทยาอยู่ครับเดี๋ยวผมแกงก่อนเลย
คนนอกว่าครับเดี๋ยวเห็ดมันจะมุนนะครับแค่นี้ก็พอครับอันนี้จะปูเล็กครับผมชิลดนิดนึงรสดีครับน้ำปลาร้าปึ๊บต้องใส่ร้านนะครับตามด้วยใบมุงครับใบมุงสมใบมุงครับอันนี้ปิดฟ้าครับรอจัก3นาทีปิดฟ้าไปรอจักหานาทีครับครับเสร็จแล้วก็ใส่ผักอีตัวดีครับโอเคเดี๋ยวยกลงเรื่อยๆปัดนี่หอมๆครับครับหอมแม่งกับหอมแม่งเฮ็ดมาซับให้มันมุนๆกันแล้วก็ไปตั้มนะครับรอบนึงสุกเฮ็ดเสร็จได้ง่ายนะครับสามส่วนมันมีให้กินกับเฮ็ดไปนะครับนี่แหละของแซ่บพูดเอามากๆเลยครับเมนูนี้เฮาเฮ็ดสิได้จักกันซับนะครับใส่ลงไปเลยตั้มนะครับแบบนี้ส่วนในแม่กันครับหอมเลยแบบนี้ใส่อ่อนๆนะครับอันนี้บริเตรียมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเฮาก็สิใส่เนื้อปลาทูลงไปเลยพอดีลืมไปสู่ปลาทูใส่ไว้ก่อนเนื้อปลาทูต่ำละเอียดแล้วใส่ลงไปใส่เนื้อปลาทูลงไปก่อนคือเห็ดเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเห็ดที่เก่าที่เขาลาวห้องนี่แหละแล้วต่อไปก็ใส่ในง่าค่ะนี่ในง่าต่ำละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปเลยเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเมิดหนีเลยค่ะหอมในงามจีนหอมมันตะโขกใส่กันใส่ชูโรสจักหน่อยนะคะเนาะใส่ของมันหนาก็ใส่แน่ประมาณซำนีใส่ลงไปก่อนเฮาสิเริ่มปรุงน้ำปลาปลาต้มเฮานี่เอาแต่น้ำมันใส่นะคะเนาะบ่ต้องไปใส่หลายแฮงก็ได้เฮาใส่พอประมาณแต่ถ้าการซุปนี่เขาจะเน้นน้ำปลาหลายแน่ใส่สัก2ทัพพี่ก็ได้เพราะเขาเติมซุปแล้วโอเคลองชิมดูเขาจะพยากันไหมตั้มไปก่อนสิเนี่ยนัว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 ปลาเลยใส่น้ำปลาหนีลงไปเลยปูเต่าข้าวกินมาปะโอเคประมาณนี้ใส่บาทยืนนั่นหอมแห้งซอยค่ะหอมโซดซอยผักฝักผักชีฝรั่งหอมเปรี้ยวหวานเท่านี่แหละค่ะซอยใส่รวมกันไปหมดเลยใส่ลงไปหมดเลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปหมดนี่แล้วคู่คู่กับเป็ดอันกินใดใส่ลงไปหวานสิครับเซ่เดี๋ยวสิตักไว้ใส่บาตรมื้ออื่นเสาร์นั่นนะคะแบ่งไว้แซ่ตู้เย็นไว้จะอุ่นมื้ออื่นใส่บาตรกับข้าวต้นแรงเฮาก็สิแบ่งไว้จะใส่บาตรน้ําแล้วเฮาจะเสียไว้กินค่ะใส่บาตรตอนเช้าม มาเด้อพี่น้องกินข้าวแล้วกันครับนี่ครับมื้อนี้ปลาทูซุปเฮ็ดเฮ็ดกระดานนะครับเฮ็ดก่อนเฮาแล้วก็แกงเฮ็ดนะครับแซ่บๆ
เอาแจ่วแค่นี้รวมมากับแซ่บครับอันนี้ต้องมาตามอ่ะมาจะเปิดตู้ต้นเนี้ยคุณพ่อถ่ายวีดีโอไหมเฮ็ดคอนครับนี่ไงกระซ่าแซ่บผัดแซ่บแซ่บไม่กินน้ำกั้งเพิ่งจะตักยังตัวหอมตัวหอมอ่อนครับอันนี้ปลาทูแซ่บแซ่บเบิ่งมือว่านี่คลิปมันแบบมันเหมือนนะครับเนาะผมถ่าย 4K นะครับมื้อนี้ก็เตรียมแบบเรียบร้อยครับสำรองเอาคุณน้ำมาโทรศัพท์ครับกระฝากไปถึงแฟนคลับด้วยครับว่าโทรศัพท์ของผมมันพังนะครับหน้าจอมันแตกนะครับของเบอร์0879450027นั่นนะครับมันแตกนะครับไลน์กับกดบ่ใครได้นะครับเมื่อเดือแฟนคลับโทรมาก็รับบ่ได้นะครับมันดับติดๆบ่ทันได้ไปซ่อมพี่น้องเดี๋ยวรอให้ผมเอาไปซ่อมกันนะครับประมาณนาทีหน้านี่นะครับเครื่องก็สิกลับมาใส่แต่ปกติคือเก่านะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่เพิ่งเดือนทั่วมาบ่ได้รับนะครับบ่แม่นบ่อยากรับครับกดบ่ได้เลยครับกดรับบ่ได้ครับเห็นด้วยโชว์อยู่ฮะเอาไปกินที่ตรงไหนก็ได้หน้าองค์หน้าอะไรก็ได้จับจับดีครับเฮ็ดออกวันที่4ครับมื้อวันที่4เนาะที่ท่านว่างนะครับมื้ออื่นก็วันพ่อครับคือของวันที่4นะครับใบม่วงครับมื้อนี้ใบม่วงงามแฮงเลยคุณจั่วความงามใบม่วงอ่อนแน่ต้นนางแจวกับใบม่วงค่ะมันสิมีรสชาติเปรี้ยวๆแซ่บเนี่ยชอบจ้ะใบม่วงกับมื้อนี้ไปกินยังกับบักสมม้อสมม้อแจวเปิ้นแซ่บเลยนุ่มสุดแซ่บนี่ห่าล่ะต้องใส่เด้อแซ่บแฮงเขาว่าสมม้อใส่กับแจวป่นลองดูกับสมอครับรสชาติออกปัดปาเปรี้ยวเจียวปูนแจกเพราะว่าปูนครับแก๊บมือกัดในเขาในน้องแบบบอกมันจะน้อยนึงถึงว่าเจียวปูนแสบสีแสบพอครับน้องน้องเบิ่งแสบบอกเออว่ะเอาเปรี้ยวขึ้นใหญ่อยู่พอกินอยู่ก็บ่คือครับพี่น้องครับก็มาคลิปซอยกดไลค์กดแชร์ให้ผมครับสาวหลายน้ำเนยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมื้อนี้ผมต้องขอตัวกินข้าวกันครับไปพอกันมาได้คิดไปสวัสดีครับลาซะครับโอ้ยแซ่บปวดคลิปมิดความมื้อนี้ก็ม่วนดีค่ะเพื่อนม่วนแล้วมันหอนแดดไปสวยเฮ็ดนี่ก็แซ่บช่วงนี้อากาศหอนเนาะหอนแห้งหอนเลย2มื้อเหรอ3มื้อ4มื้อแล้วบ่เดี๋ยวไปอยู่ใต้เดี๋ยวไปอยู่น้ำกันไปเจอจะบ่ว่าอากาศหอนหรือหนาวโอ้โหคนไง